ีค่ะรอบนี้พามาเบิ่งบ้านบ้านหลังสีแดงสร้างไว้กับบ่ได้อยู่สร้างปี2018อันนี้วิธีการสร้างบ้านของประเทศสวีเดนเขาเจ้าสร้างอยู่โรงงานพอเขาเจ้าสร้างอยู่โรงงานเสร็จแล้วเขาเจ้าก็ยกมาตั้งเลยบ่ดนกันแล้วออเดอร์ไว้ปีนึงพอถึงปีมั้ง8เดือน9เดือนพอเสร็จแล้วเขาก็มาวางไว้ที่เฮาเฮ็ดฐานไว้มันเป็นฐานข้างล่างอ่ะมันเป็นอากาศเขาบ่เฮ็ดเป็นไดอ่ะพื้นปูนคือจังบ้านเฮาเขาเฮ็ดคือกันน่ะบางบริษัทแต่ว่าบริษัทนี่เขาบ่เฮ็ดข้างล่างอ่ะมันจะเป็นแอร์เป็นไดอ่ะช่องลมช่องลมมันก็กันน้ํากันนี่ได้ก็ดีไปอีกแบบอันนี้มาลักเบิ่งบางบ้านท่านได้แล้วก็มาแอบเบิ่งเขาว่าเขาเออมื้อนี้นะบ้านสิมาลงหน้าก็เลยไปเบิ่งหน้าหอบลูกหอบเต้าไปโอ้ยสัวสิเป็นบ้านได้ที่ดินมองนี้ต้นไม้กอดกับบ่ห่มหลายคักต้นไม้มาตัดต้นไม้ลงพอตาต้นไม้ลงแล้วก็บานมาลงบ่พอบานมาลงแล้วก็ยายของเขาบานทาสีโอ้สัวสิแล้วทั้งเฮียนเด้นี่อันนี้ทั้งเฮียนเฮ็ดบ่แล้วเขาเฮ็ดแล้วแต่ข้างล่างบ่ข้างล่างมันก็เป็นพื้นเขาปูพื้นมาแล้วเรียบร้อยมันเป็นระบบของเขาระบบทำความร้อนทุกอย่างแล้วเขาก็มาใส่หลังคาแล้วเห็นไปใส่หลังคาพอใส่หลังคาแล้วก็มาตีต่อเติมห้องครัวหน่อยนึงบ่ห้องครัวใหม่เลยเด้แก่กองอันนี้ห้องรับแขกบ่ห้องรับแขกก็กว้างแล้วเขาก็มาติดวอลเปเปอร์ที่หลังพอกับลูกมาแอบเบิ่งมาแอบเบิ่งเบิ่งบ้านลูกสาวใครสาผู้น้อยนี่วอลเปเปอร์เขาก็ติดท่านได้แล้วของน้ำก็ท่านได้แล้วอีกบ่ดนก็แล้วได้อยู่3ปีบ่3ปีก็ย้ายออกไปอยู่อพาร์ทเมนต์เก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะมื้อนึงเฮาก็เคยมีบ้านใหม่คือกันโอ้ยมีบ้านใหม่น่ะเมื่อยคักจะแม่นเฮ็ดอีหยังแน่สั่งเอาห้องครัวอันนี้สิเฮ็ดเป็นโรงรถทมดินไว้แล้วก่อนหินมาลงแล้วบ่แล้วอันนี้เป็นอันทอนบ่อันทอนเฮ็ดเอาเองขอบคุณค่ะที่ติดตาม